มีคนแชร์กันเยอะมากครับว่าแก้วรูปทรงที่แตกต่างกันน่ะจริงๆแล้วมันใส่น้ำได้ปริมาณเท่ากันเลยครับเรียกได้ว่าเปลี่ยนรูปร่างแก้วเพื่อหลอกตาเราเฉยๆครับฮ่ามันจะจริงหรือเปล่าเรามาพิสูจน์กันครับที่เขาแชร์กันบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะขนาดเท่ากันหมดเลยใส่น้ำเป็นเท่ากันหมดเลยครับมันจะจริงเหรอครับตอนแรกผมก็สงสัยนะครับแต่เขาก็ทำคลิปให้ดูปุ๊บเฮ้ยจริงครับใส่น้ำในแก้วเล็กปุ๊บเทไปแก้วใหญ่เฮ้ยมันเต็มเอาแก้วใหญ่เทแก้วใหญ่กว่าเฮ้ยมันเต็มอีกใส่แก้วใหญ่กว่าเต็มอีกคือแบบมันเป็นไปได้ไงครับมันเกิดอะไรขึ้นครับมันเป็นกลยุทธ์ของคนขายนะครับที่แบบว่าเปลี่ยนรูปทรงขนาดของแก้วให้มันดูแบบสูงขึ้นแต่ว่าผอมลงเนี่ยอย่างดูนี่เซ็ตมาก็ได้เห็นไหมอันนี้เตี้ยแต่อ้วนอันนี้สูงแต่ผอมเฮ้ยไม่แน่นะครับมีลุ้นอาจจะ